สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเมื่อคุณอยู่บนจุดสูงสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตใจจะเริ่มว้าวุ่นและมองหาความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นคือนักชีววิทยาที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้กับชายผู้พิสูจน์ตัวเองด้วยการวิจัยสิ่งต่างๆมาแล้วมากมายแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขากระหายใคร่รู้ซึ่งอยู่ในความท้าทายใหม่ของเขานั่นก็คือมนุษย์จะสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นๆข้ามสปีซีส์ได้หรือไม่รายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอิลยาอิวานอฟจะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับอิลยาอิวานอวิชอิวานอฟเป็นนักชีววิทยาชาวรัสเซียที่เชี่ยวชาญด้านการผสมเทียมและการผสมข้ามสายพันธุ์ของสัตว์มีชื่อเสียงจากความพยายามอันเป็นที่ถกเถียงจากการสร้างลิงพันธุ์ผสมโดยผสมเทียมกับลิงซิมแปนซี3ตัวกับอสุจิของมนุษย์ย้อนกลับไปในปี1870หนุ่มน้อยอิวานอฟได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางรอยยิ้มของพ่อแม่ที่เมืองซาสิกรีประเทศรัสเซียจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคาคีฟในปี1896และเป็นศาสตราจารย์ในปี1907ก่อนทำงานเป็นนักวิจัยในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเอสคาเนียโนวาซึ่งเป็นสถาบันทดลองสัตวแพทย์ประจำรัฐและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อิวานอฟใช้พื้นที่ตรงนี้วิจัยการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในบ้านกระทั่งต่อมาอิวานอฟได้พัฒนาการผสมเทียมจนนำไปใช้จริงในการผสมพันธุ์ม้าได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาได้พิสูจน์ได้เห็นว่าทฤษฎีนี้สามารถผสมพันธุ์ม้าเพศเมียได้มากกว่า500ตัวโดยใช้ม้าเพศผู้เพียงแค่ตัวเดียวแทนที่จะเป็น 20-30 ตัวโดยการปฏิสนธิทางธรรมชาติและผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นความน่าทึ่งในช่วงเวลานั้นส่งผลในสถาบันที่อิวานอฟทำงานอยู่มีผู้เพาะพันธุ์ม้าจากหลายส่วนทั่วโลกแวะเวียนมาสอบถามข้อมูลและเรียนรู้อยู่บ่อยครั้งเมื่อคุณเริ่มประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยหนุ่มมันก็ไม่แปลกอะไรที่เขาจะพยายามตามหาความท้าทายใหม่ๆความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างม้าลายและลากลายเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ในชื่อซีดองซึ่งมาจากคำเชื่อมระหว่างซีบราและดองกีรวมไปถึงหนูที่ผสมระหว่างหนูบ้านกับหนูเลี้ยงหนูตะเภากับหนูเลี้ยงหรือการผสมพันธุ์แปลกๆระหว่างละมั่งกับวัวถ้าเพื่อนๆคิดว่าการผสมพันธุ์เหล่านี้แปลกแล้วละก็การทดลองต่อไปมันพิสดารยิ่งกว่านั้นหลายเท่าเลยล่ะครับเพราะในปี1910ที่การประชุม World Congress of Zoonosis ในเมืองกราดประเทศออสเตรเลียอิวานอฟได้ยกระดับงานวิจัยแบบก้าวกระโดดเมื่อเขาพยายามที่จะสร้างฮิวแมนซีซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ผสมระหว่างมนุษย์และวานรโดยอิวานอฟอ้างว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์กับญาติที่ใกล้เคียงกันที่สุดผ่านการผสมเทียมซึ่งจริงๆแล้วเรากับลิงมีบรรพบุรุษร่วมกันและปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ตัวเองมาทีละน้อยจนกระทั่งกลายมาเป็นมนุษย์และลิงในปัจจุบันและอิวานอฟเล็งเห็นตรงจุดนี้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างฮิวแมนซีได้สำเร็จอย่างไรก็ตามนักวิจัยหลายคนมองว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนที่เพ้อฝันเกินไปโปรเจกต์นี้จึงมีอันต้องพับเก็บไปในช่วงเวลานั้นแต่แล้ว7ปีต่อมาในที่สุดช่วงเวลาที่อิวานอฟรอคอยก็มาถึงท่ามกลางการปฏิวัติของรัสเซียในปี1917อิวานอฟมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางสถาบันปาสเตอร์ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยไม่แสวงผลกำไรเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยในด้านชีววิทยาจุลชีพโรคต่างๆและวัคซีนโดยอิวานอฟได้เงินทุนกว่าหมื่นดอลลาร์ในการทดลองโครงการฮิวแมนซีเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกหลังจากนั้นอีก5ปีให้หลังในปี1924อิวานอฟยื่นข้อเสนอการทดลองผสมพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับลิงซิมแปนซีต่อรัฐบาลแม้ชุมชนวิทยาศาสตร์จะไม่เห็นด้วยและคัดค้านการทดลองนี้แต่อิวานอฟก็ได้รับการอนุมัติโปรเจกต์อยู่ดีจากการผลักดันโดยสมาชิกผู้นำของรัฐบาลบอลเซวิกแถมยังได้รับเงินทุนก้อนหนึ่งสำหรับการเดินทางไปเก็บลิงที่แอฟริกาปลายเดือนมีนาคมปี1926อ
อิวานอฟออกเดินทางสู่แอฟริกาเพื่อคัดเลือกลิงซิมแปนซีที่สมบูรณ์ที่สุดสนับสนุนโดยสถาบันปาสเตอร์เจ้าเดิมซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ไพรเมตในประเทศกินีซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกโชคร้ายที่ตอนนั้นไม่มีลิงซิมแปนซีของสถาบันตัวใดที่สมบูรณ์พอจะผสมพันธุ์ได้อย่างไรก็ตาม8เดือนต่อมาอิวานอฟกลับไปกินีเพื่อตามหาซิมแปนซีอีกครั้งพร้อมกับแซสโวโรนอฟศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงจากการผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อลูกอัณฑะของลิงไปยังลูกอัณฑะของมนุษย์โดยอ้างว่าเป็นการบำบัดเพื่อชะลอวัยครั้งนี้อิวานอฟได้ให้เขาช่วยผ่าตัดเอารังไข่มนุษย์ไปใส่ไว้ในร่างของลิงเพศเมียก่อนฉีดสเปิร์มของมนุษย์เข้าไปอีกทีแต่ผลลัพธ์กลับล้มเหลวทั้งสองครั้งเนื่องจากไม่มีซิมแปนซีตัวไหนตั้งครรภ์ทว่าความล้มเหลวนี้มันไม่ได้สั่นคลอนความตั้งใจของอิวานอฟแต่อย่างใดแต่มันได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาหาวิธีอื่นที่ดีกว่าโดยแนวคิดใหม่เขามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนไปใช้วิธีผสมพันธุ์กับมนุษย์เพศหญิงด้วยสเปิร์มจากลิงซิมแปนซีตัวผู้แทนเขาจับซิมแปนซีหลายตัวกลับมายังศูนย์วิจัยแล้วสร้างสถานอนุบาลลิงแห่งใหม่ในสาธารณรัฐแอบคาเซียกึ่งเขตร้อนของโซเวียตแล้วขุนให้สเปิร์มมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุดเพื่อลักลอบนำไปฉีดใส่ช่องคลอดของสาวชาวแอฟริกาโดยที่พวกเธอไม่รู้ตัวโดยอ้างว่ามันเป็นการทดลองทางการแพทย์ทั่วไปSportsmen and women with special talents. There has even been speculation. แต่ก็ยังดีนะครับที่ทางการปฏิเสธไม่เห็นด้วยและปัดให้โปรเจกต์นี้เป็นอันต้องตกไปอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรหยุดชายคนนี้ได้เพราะในที่สุดเขาก็หาอาสาสมัครสาวมา5คนโดยครั้งนี้บอกจุดประสงค์กับพวกเธอไปตรงๆว่าตัวเองต้องการอะไรประเด็นคือสาวๆเหล่านั้นดันยินยอมไม่ทำการทดลองได้โดยไม่ติดขัดแต่กลับเป็นอิวานอฟที่โชคร้ายเสียเองที่เหล่าวานอนเพศผู้ดันต้องมาเสียชีวิตทั้งหมดเพราะโรคระบาดทำให้ตอนนี้พวกเขาไม่มีสเปิร์มทำการทดลองอีกต่อไปซึ่งเท่ากับดับฝันของอิวานอฟลงโดยสมบูรณ์อย่างไรก็ตามคำตอบที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายประกอบกับลิงล็อตใหม่กำลังจะมาถึงในศูนย์วิจัยในปี1930เขาจึงเฝ้ารอยังมีหวังและเตรียมตัวพลิกฟื้นโปรเจกต์คิวแมนซีกลับมาอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ลงมืออิวานอฟกลับตกเป็นเหยื่อของการกวาดล้างของพวกโซเวียตเพราะโปรเจกต์พิสดารนี้ดันไปเข้าหูเบื้องบนเสียก่อนทำให้ผู้ทรงอิทธิพลลงโทษและหยุดการสนับสนุนซ้ำยังไม่ตอบรับเขาในฐานะนักชีววิทยาผู้มากความสามารถอีกต่อไปท้ายที่สุดกราฟของอิวานอฟก็ดิ่งลงเรื่อยๆจนตกต่ำและถูกเนรเทศไปยังคาซัคสถานเขาทำงานอยู่ในเขตอันมาเตอร์ให้กับสถาบันสัตวแพทย์และสัตววิทยาจวบกระทั่งต้องมาล้มตายในโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวันที่20มีนาคมปี1932กลายเป็นนักวิจัยที่ถูกจดจำนี่ตัวแทนของความบ้าคลั่งและความแปลกเท่านั้นเองส่งผลในการสร้างรูปผสมระหว่างมนุษย์กับซิมแปนซีก็ต้องตายลงไปพร้อมกับเขาด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายผู้ต้องการปฏิวัติวงการผสมเทียมอิลยาอิวานอวิชอิวานอฟแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเติมเต็มความฝันได้แต่บางคนก็บอกว่าการทดลองของเขามันได้ท้าทายกฎธรรมชาติด้วยการพยายามสร้างสัตว์ลูกผสมอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้รับฟังนี้หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด